สวัสดีครับมาพบกับตาวิธามนะครับช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็เพจเด็กเก็บบอลด้วยนะครับมาสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ฟุตบอลยังมีกันพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็หลายๆลีกนะครับที่ค่อนข้างทำการแข่งขันเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะเป็นวันธรรมดาก็ตามนะครับสำหรับหน้าช่องเมื่อวานแนวทางที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับบทคลิปวิเคราะห์ไปนะครับเป็นทางด้านสปอร์ตกัวการโจนะครับเปรูนะครับโอ้โหบุกเปิดบ้านชนะไป3ประตูต่อ1เลยนะครับเมื่อวานใครที่ตามเปรูบอลเปรูไปนะครับเมื่อวานหวานเจ็บเลยนะครับส่วนใครนะครับอยากเข้าร่วมครอบครัวนะครับที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ากลุ่มบอลนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ขออนุญาตลุยต่อเลยแล้วกันนะครับไปที่ศึกฟุตบอลเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนะครับเป็นทางด้านฮามลุมสปาร์ตันนะครับจากทางด้านอย่างประเทศมอนตานะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของด้านอย่างมิคาบี้ไฮฟรานะครับสำหรับสถิติคู่นี้ไม่เคยพบกันเลยนะครับวันนี้เป็นนัดแรกนะครับที่พบกันนะครับไปดูกันหน่อยนะครับตัวผู้เล่นนะครับสภาพความพร้อมของฮามลุมสปาร์ตันนะครับวันนี้ฝากความหวังไว้ทางด้านอย่างโลโก้นะครับปาซ่านะครับคุมแดนกลางนะครับแล้วก็ทางด้านอย่างแรดคิวกิโรเมียนะครับลงบัญชาการให้กับทางด้านอย่างเจ้าบ้านนะครับอย่างฮามลุมสปาร์ตันส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างมิคาบี้ไฮฟานะครับทีมจากอิสราเอลนะครับโอ้โหวันนี้เรียกว่าเปิดตัวผู้เล่นเนี่ยหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับระบบ 4-3-3 นำโดยกองหน้าโฮเมอร์อัซิลีนะครับมาวิสซีโบต้านะครับแล้วก็ทางด้านฟรองซีปิโอรอสนะครับลงบัญชาการให้กับฝั่งทีมผู้มาเยือนอย่างมิคาบี้ไฮฟานะครับเกมนัดล่าสุดเนี่ยของฮามลุมเนี่ยเสมอนะครับในเกมอุ่นเครื่องกับปาร์ติซานเบลเกดนะครับ 3-3 นะครับส่วนฝั่งมิคาบี้ไฮฟานะครับก็อุ่นเครื่องเหมือนกันนะครับชนะอาเปลยารุซาเล็มนะครับ5ประตูต่อ0เลยสำหรับเกมเคาะสนิมของแต่ละทีมนะครับด้วยลีกนะผมมองว่ามอนต้านะครับกับทางด้านอิสราเอลเนี่ยถ้าเรื่องถ้าเราพูดจริงๆเนี่ยเรื่องฟุตบอลเนี่ยมองว่าทางอิสราเอลเนี่ยจะดูดีกว่านะครับเลดเลยเปิดมาให้ทางทีมจากอิสราเอลนะครับอย่างมิคาบี้ไฮฟาเนี่ยต่อที่ 1.5 เลยนะครับจากเลดกำแพงที่เปิดนะครับต้องยิงถึง2ประตูผมมองด้วยโมเมนตัมนะครับหลายๆอย่างนะครับแล้วนี้เป็นนัดแรกด้วยเกรดฟุตบอลนะครับด้วยเกรดฟุตบอลเองนะครับความน่าจะเป็นนะครับผมมองว่าแมคคาบี้ไฮฟาถ้ามาลูกแรกไวนะครับผมมองว่าประตู2เนี่ยไปลุ้นกับทางด้านแมคคาบี้ไฮฟาได้นะครับบดกัน90นาทีแล้วนะครับแล้วบวกกับตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างจะมีเกรดที่ค่อนข้างจะดูดีกว่าทางแมคคาบี้ไฮฟานะครับผมมองความน่าจะเป็นไปที่แมคคาบี้ไฮฟาไปหาประตูที่2ครับ